เอาละครับโอ้ยมีกุ้งด้วยมีได้ตัวนี่โอ้กุ้งตัวติดเลยครับท่านผู้ชมโอ้อาจจะมีคนมาปล่อยในนี้โอ้ตัวดินโอ้โหตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนเลยครับพี่ช่วยเราต้องมีวินด้วยนะโอ้จากตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ใช่น้อยนะขออนุญาตแหวกปลายท่านผู้ชมดูก่อนนะครับการเดินทางเราวันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดแล้วครับเพราะว่าเราจะอยู่กับคลองชลประทานแห่งนี้ครับเพราะว่าไปเป็นผืนน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องที่ที่ได้แล่นผ่านไปครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการทำไร่ทำนาทำสวนอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งการประกอบอาชีพในการประมงด้วยเพราะว่าน้ำในนี้จะถูกดูดเข้าไปเพื่อเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรและที่สำคัญเวลาช่วงน้ำลดก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับคนที่ทำอาชีพหาปลาเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงขออนุญาตดูแล้วนะครับเมื่อกี้ไปหาปลากับทีมนู้นเขาบอกว่าที่ทีมนี้เห็นปลาใหญ่วิ่งมาล้อมกันเลยลงมาดูทีมนี้มั่งไม่รู้เห็นปุ๊บปลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ๋อเหรอแต่ว่าตัวใหญ่เนาะเห็นหลังมาเป็นสันเลยนะน้ำมันแค่ปุ๊บๆเนี้ยเหมือนว่าปลาถ้ามันวิ่งสู้มันก็จะเป็นคลื่นอ่าครับกี่คนครับทีมนี้ครับเนี่ยปกติลงกัน1 2 3 4 5คน4 5คนนะอ๋อแต่ว่าใช้วิธีไล่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็คือเอาตะไคร่ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ไล่นะโอ้แล้วครับไล่สุดแล้วมันก็จะอยู่ในอวนนั่นนะครับครับมันที่เมื่อกี้ก็หรือจากนู้นมามันก็ไม่อยู่ครับมันก็บางทีก็ไม่เจอมันหรอกโอ้ครับได้เดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นก่อนนะครับว่าปลาเข้าหรือเปล่าครับขอบคุณครับมาดูโซนกันนี้มั่งครับโอ้โหเป็นกระจุกเลยข่ายล้วนโอ้โหนี่ก็ข่ายนู้นก็ข่ายนู้นก็ข่ายข่ายยาวเลยนั่นจะเป็นทีมงานที่เรามาด้วยกันมาตอนเช้าหรือเปล่าไม่รู้ครับนะลูกก็เป็นกลุ่มเลยจะมีทีมงานให้กำลังใจแล้วก็ทีมงานลงไปหาปลาแบบนี้เลยนะครับก็คือวางไว้แล้วก็ไล่ปลาตามซาลายครับนะมันก็จะเข้าใครหรือไม่เข้าใครก็อยู่ที่ดวงเห็นไหมครับไปดูส่วนใหญ่ก็เป็นปลาพกปลาตะเพียนปลาสร้อยเยอะนะมานานแล้วยังครับเนี่ยยังครับเพิ่งจะมาเนาะอ๋อครับอุ้ยแถวนี้คนเยอะเว้ยอันนี้น่าจะเป็นแห่นะถ้าเกิดมาอีหล่อมเนี้ยมานานแล้วมานานแล้วครับอู้ยนี่ทีมงานแห่ครับตัวดีอยู่ทีมงานแห่แน่ๆเลยอันนี้ก็แห่นะเอาลูกตะข่ายครับเอาขวดรออยู่ดูทีมแห่ดีกว่าเอาตะเพียนดูหน่อยครับดูหน่อยแห่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ลูกลงแห่เนาะอ๋อลงแห่ครับวันทีแล้วก็ลงงมแสดงว่าเดี๋ยวจะเป่ากันมีเต่าเลยนะก็เป็นการอันจับปลาหรือว่าโอ้ครับวิ่งยุ่งจ้ะอุ้ยหนุ่มได้ปลาคอโอ้ยตายเงียบเลยช่อนปลาช่อนปลาช่อนเอ้าปลาปักเป้าโยนให้ดูหน่อยได้ไหมครับกินไม่ปลาปักเป้าไม่กินขอดูหน่อยครับโยนหน่อยโอเคโอ้โหพองมาจะไกลเลยนี่ปลาปักเป้าใครไม่เห็นปลาปักเป้าดูตรงนี้เลยคือถ้าไม่กัดเนี่ยผมเคยโดนกัดนะปลามันคมมากเลยท่านผู้ชมสายพันโหดเอาละครับท่าวันแห่สวยมากเกิดเลยครับท่านี้นะกินยังไงอะลื่นอะคุณลุงลื่นอะโอ้เรามาดูทีมงานทีมนี้ครับที่ว่าใช้ตะข่ายลงหาปลานี่ยังไม่กลับบ้านกันเลย
จะ4โมงแล้วกะจะเอาปลาให้หมดคลองหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าปลาที่ได้อยู่ในนี้แล้ว คุณลุงมีหน้าที่ดูแลปลาครับนะผลประโยชน์โดยรวมของเขาอยู่ที่นี่ครับโอ้ปลาในก็มีปลากดนี่ตัวไซส์ใหญ่ครับแล้วก็มีปลาแรดโอ้ยมีปลาเสือด้วยเนาะกุ้งคุณลุงเจอกุ้งไหมผมไปดูคนอื่นได้กุ้งด้วยนะตัวใหญ่ๆนั่นเลยอะแล้วก็รู้สึกจะได้ไซส์พวกปลาสวายไซส์4ปลาตะโกกไซส์4ไซส์5เยอะเหมือนกันไปไล่ดูมาลูกหมูเราฟังกันนู้นนะคุณลุงก็เกือบถึงถนนใหญ่อะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นปลาที่อยู่ในคลองครับอันนี้คือเขาจะเน้นหาแบบว่าเอาง่ายๆโอ้เดี๋ยวเก็บแหให้คุณลุงนะเดี๋ยวเก็บแหนะครับขอดูปลาแบบเต็มๆก่อนว่าปลาที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างโอ้นะครับอุ้ยปลากดเยอะมากเลยอันนี้ปลาเสือเนาะไอ้ดำๆนี่ปลาเสือหรือปลาหมูเนี่ยคุณลุงเนี่ยปลาโคตรหินครับโอ้โคตรหินเนาะครับไม่เคยเห็นมานานแล้วต่อยเจ็บต่อยเจ็บนะครับคุณชมอันนี้เอาไปแบ่งกันกินหรือว่าไปขายเนี่ยแบ่งกินครับอือไปทำปลายนั่นด้วยปลาส้มป่ะเนี่ยโอ้ยขายไหมตอนนี้คุณลุงถามก่อนต้องถามพักพวกไปเนี่ยไม่ขายเลยนะผมหาซื้อตั้งแต่ตอนหัวสะพานตอนนี้ไม่มีใครขายเลยช่วยเอาไปกินกันนะปลาธรรมชาตินะโอ้นี่คือโอ้จากตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ใช่น้อยนะขออนุญาตแหวกปลาท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าปลาอะไรบ้างนี่คือปลาแรดเห็นๆแหละก็มีปลาโคตรปลารวมนะก็จะเห็นปลาเนี่ยตะโกกนี่มันทำไมสีอะไรเงี้ยมันเป็นสีขาวๆนะปลาฉลาดก็ถือว่าได้เยอะเนี่ยตั้งแต่เช้าแบ่งกันหลายคนนะเนี่ยแต่ตัวนี้ใส่ตรงพี่น้องนะทีมงานนี้เลยครับเขาก็ยังห่างกันอยู่นะคุณลุงนะโอเควันนี้คุณได้ปลาเยอะไหมครับโอ้โหอะไรเนี่ยบึกหนูสว่างเนี่ยโอ้แล้วก็ได้ปลานี้เต็มเลยโอ้สว่างนี่เป็นสว่างของคลองชลประทานครับตัวนี้มีถึง4โลได้ไหมได้ครับได้โอ้โหโลครึ่งนะนี่ใช้วิธีอะไรครับลงอวนแหแหวานเจอเลยโอ้โหถือว่าเก่งมากลอยไงมันลอยเอาลอยพอตามเนี่ยที่เขาดักล้อมหน้าล้อมหลังไม่เจอเลยตาก็ไม่ทันอ่ะนี่คือฝีมือมากแห่เวียงนี่คือได้เลยครับนะอันนี้คือแบ่งกันหรือไงครับเนี่ยคุณลุงแบ่งกันไปกินมาหากันกี่คนครับเนี่ย3-4 คนอ๋อ3-4 คนนะโอ้โหถือว่าได้เยอะอยู่ครับนี่ก็เป็นปลาเก็ดนะครับอันนี้ปลาอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยปลานิลก็มีด้วยเนาะมันก็บอกนะนี่โอ้ใหญ่ครับนะตัวไซส์สวยครับไซส์สวยโอ้นะก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วก็เอาปลามาแบ่งกันครับเราก็ขอดูหน่อยตกปลาช่อยผมก็กะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ใบผมด้วยขอขอดูนิดนะโอ้มีได้เยอะครับโอ้อันนี้ตะโกกครับเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้ตะโกกก็ตัวใหญ่ครับโอ้โหหลายตัวด้วยเนี่ยไม่ใช่ตัวน้อยนะปลาทอพอได้โอ้ยมีกุ้งด้วยมีได้ตัวนึงโอ้กุ้งตัวนึงมีกุ้งแม่น้ำด้วยครับท่านผู้ชมโอ้เพื่อจะเคยเห็นกุ้งแม่น้ำคลองชลประทานปกติไปอยู่ตามเขื่อนกลางมีโอ้เนี่ยมีเยอะนะกุ้งเนี่ยกุ้งนี้เยอะเลยโอ้แต่ได้มาตัวนะครับลงแห่ได้ครับตัวเดียวโอ้พงแดงก็มีโอ้ถือว่าเยอะครับอุ้ยไม่ธรรมดาครับคลองชลที่บ้านเราไอ้นี่ขี่บอกมาเนี่ย3โมงครับไอ้ถ้าสนเอาไอ้แห่ที่เดียวไว้พร้อมเดี๋ยวเพิ่มตัวก็ได้ก็ได้เลยเอาไว้เลยนี่ครับโอ้บวกไปด้วยปลากระทิงได้ไหมครับคุณลุงกระทิงได้บ้างไหมปลากระทิงกระทิงไม่ได้ไม่ได้นะได้แต่ปลาเนี่ยนะกระทิงต้องไปหัวคลองโอ้นะได้ต้องหัวคลองโอ้โหถือว่าเยอะครับถ้าสนรอแห่ที่ไว้นะเดี๋ยวผมอาจจะไปลงกับตัวพวกกันเดี๋ยวก็ขายทีไม่ใช่แห่ที่ขายทีขายทีเอาขายเอาไปขายเหรอไปโอ้กําลังหาซื้อปลากระทิงอยู่ล้นไปตามทางเนี่ยหายากเมื่อเช้ามีคนได้เยอะอยู่ที่ผมมาถ่ายแล้วคราวนี้เขาก็พอดีถ่ายๆไปลงกันไปไหนไม่รู้อดเลยปลาช่อนก็ได้เยอะอยู่แต่มาเจอเจ้านี้ครับซัดตัวแป้งๆนั่นเลยครับตะโกกเอ้าเดี๋ยวจะลงไปหาปลากันนะครับพี่เขาชวนมาก็จะคาศรัทธาเลยลงไปเลยพวกกันนะพวกกันแล้วครับโอเคไปลงมาครับโอ้ไหลดีจังเลยโอ้โห
ตัวแรกครับยังมีเยอะเลยเนี่ยพอเวลาเลื้อยทีนี้มันออกมาบุ๊บบุ๊บงี้เลยนะโอ้โหตะโก้กันเนาะไม่ใช่นี่เขาเรียกตาโตตาโตนะตาโตมันไอสักเขาว่าอร่อยตาโตเนี่ยไม่ใช่มันสั่งไอ้บ้านก็สั่งมาแต่ไม่ได้ไม่ใช่ตาโตมันโอ้โหมันยากนะครับเขาว่าต้มดีมันต้มอร่อยเนี่ยหรอไม่ใช่ปลาตาโตปลาตาโตนะเนี่ยอืมเขาว่ามันตาโตจริงว่ะใช่ใช่เขาว่าต้มอร่อยเขาว่าต้มอร่อยนี่คือต้มเค็มอ่ะคือที่แรกเลยพี่นะโอ้อาต่อหนุกไหมเยอะเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรอ่ะแต่ว่าอุ้ยติดเลยแบบนี้ไปละติดละไอ้ตรงไหนเนี่ยที่ยังปลาติดละปลาติดเลยครับติดต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 ับติดเลยครับท่านผู้ชมโอ้นี่ว่าแต่มันติดนี่ปลาชนปลาคอยไงเอออาหาอาหาตื่นมาโอ้ย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 มืออ่อนแท้มันติดคำไรโอ้ตายแล้วว่าตัวอะไรแบบติดห้อยช่อนครับโหงี้โอดเลยจะมาซะหน่อยไอ้ช่อนนี่มันรอดได้เนี่ยแม่ติดกำไรเข้ามือผมครับท่านผู้ชมหมดเลยพี่กระต่ายไปเลยช่อนใหญ่หมดปลาติดเหรอครับอ่ะลองดูครับว่ามีปลาไหมถ้ามันได้ปลาเยอะมันกดไม่ได้มันติดพันมันกดไม่ได้เลยครับโอ้โหติดที่3ตัวซ้อนเนี่ยโอ้โถดูครับยังไงอ่ะท่านผู้ชมลองดูโอ้ติด3ตัวซ้อนเลยเนาะมันออกมาเป็นฝูงนี่ครับนี่ฮะโอ้นี่มันก็เป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมอ่ะเราแยกกับพี่เขาครับเราไปฝั่งนู้นนะเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าขอบคุณครับขอบคุณมากเลยปากกับข้าวกล้องเขาโอ้ยมือไม่ว่างเลยปากครับกล้องอยู่ตรงเอฟซีมาหาหน้าจอมบุ๊ดเลยอ่ะเข้าเอาเถอะไงเออเขาเอาเครื่องหักมาละไปอาเขาโอเคสวัสดีครับไปไหนมาครับเนี่ยอ๋อครับพอดีมาช่วยเขาจับปลาขอบคุณมากเลยครับถ่ายคลิปอยู่ครับมาดูเลยดูอะไรต้องบอกก่อนเมื่อวานดูอะไรปลาปลาปลากดโอเคดูจริงสวัสดีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับเบาอ่ะอ๋อได้ครับเชฟป๊อปคนนครธมครับวันนี้ลงครับพี่ลงครับออกกล้องด้วยวันสองวันเนี้ยปิดหน้าจำไม่ได้หรอครับมีคดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับปาก่อนนะครับช่วยเขาโยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับ FC ลงมา3คนพี่ชวนจะไปอีกแล้วปลากำลังเข้าครับนี่คือเปิดสุดท้ายครับโอ้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 
แล้วแม่ท้องมันลงอ่ะก็เอาหัวเอาไปเขาเออโโอ้โหเต่าเต่าใครกินหรือว่ามันเต่าเนี่ยเต่าเออเต่าครับด้วยเนี่ยโอ้โหเต่าครับโอ้โหเต่าครับเต่าคือตัวที่เป็นล่างแต่ว่ามีคนกินนานมากครับนี่มันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะมีคนมาปล่อยในเนี้ยโอ้หายแล้วแสดงว่ามันอายุเยอะอายุคืออยู่ดีหักเลยอ่ะโอ้ดูครับท่านผู้ชมนี่มันนานแล้วน่ะเป็นซากของนี่ครับมีเลขวะโอ้โหดูนี่คือเปลือกมันลอกหมดแล้วอ่ะเจอเต่าโบราณครับโอ้ดูเลขก่อนดูเลขให้ท่านผู้ชมก่อนคือกระดองมันเนี่ยแข็งแกร่งนะแต่ว่าผ่านไปด้วย อายุนานๆเข้ามันก็อย่างนี้เลยครับนะวัฏจักรของมนุษย์เราก็แบบนี้เช่นกันมาหาออกย่อยสลายก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปตามนั้นโอ้หมอตะกร้ามเนาะช้ำเหยียบโอ้ช้ำเหยียบบ้านเรียกหาหมอเทศหมอเทศเหรอของอะไรหมอเทศเลยนะหมอเทศแถวเพชรบุรีเรียกบ้านช้ำเหยียบแถวบ้านตะกร้ามบ้านผมเรียกไอ้หมอตะกร้ามเพชรบุรีเรียกบ้านช้ำเหยียบครับอ๋อเลือกเลยครับดูดิที่ตัวใหญ่ก็ขาดไปดิ้นมันก็ไปโอ้โหนี่ก็ตัวดีนะโอ้โหตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนเลยอันนี้อ่ะช่วยโอ้ยปะกอนโอ้ตัวนี้มาเป็นฝูงเลยฮะท่านผู้ชมดูโอ้เยอะเลยอ่ะโอ้ยไปแล้วว้ายมันใหญ่ไปซะแล้วโอเคไปแล้วเว้ยใหญ่เอาประกดก่อนเลยพี่
โอ้โหเยอะมากครับเปิดนี้ของพี่เขาปลดไม่ถูกจริงๆอย่างว่านะไม่รู้เอาตัวไหนก่อนเดเอาปลาที่มันหายากๆสักต่อยโอ้โหว่าปลดไม่ออกเลยอ่ะเงี้ยก่อนเลยพี่นะต้องหักครับพี่เทนี่นะท่านผู้ชมนะหักไม่ออกเลยอ่ะคือเอาตะคัดอ่ะไอ้ตรงเป็นเชือกอ่ะอะไรหักได้ไหมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เป็นเล็กกว่าใช่ตรงที่เป็นตะกั่วตัวที่เป็นตะกั่วหักหน่อยเออเนี่ยพี่เขามาคล้ายแหวนอ่ะมีมครับต้องการคนอ่ะปลดปลาต่อครับนะเดี๋ยวบินปลาแป้งเดี๋ยวโชว์ท่านผู้ชมดูโอ้โหตัวใหญ่มากี่ไปลูกโอ้โหไปต้นก็ไม่ไหวนี่ก็อันนี้แล้วเป็นปั้นเลยโชว์ไปโชว์มาเมื่อกี้ไปสะตวงมันไอตอนนี้มันดิ้นไงมันปึ๊ดไปแล้วอะไรเงี้ยมันแรงไงดูสิเดี๋ยวไปต้มเค็มเอาคงหมดยังพี่ยังหมดที่ยังรังนะจังเลยนี่ติดแล้วนี่วะโอ้ยเห็นวะตายครับตายแล้วตายวะเฮ้ยที่สั่งเขาว่าเลยนี่ตะโกนี่ไหนตาโตนี่นี่นะเนี่ยตาโตโอ้โหเนี่ยติดเนี่ยเต็มเลยโอ้โหโอ้ยสามตัวเลยมันติดแล้วมันติดมันได้จะลอยถ้าเราไม่ปลดตอนมันตีมันลอยไงเราต้องปลดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยมันเนี่ยมันติดตีนลอยมันก็ไม่ติดแล้วไงตามตัวเลยนมมีอะมีอะเอออะก็ฮะมาแล้วมึงครับโอ้โหอร่อย
โอ้โหปีนึงไม่ทีนึงอืมอันนี้2ปีนะโอเคปีมันก็ซ่อมอ๋อนั่นนี่กินนี่ก่อนอ๋อเดี๋ยวไปขึ้นเลยยกไปขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ยกไปขึ้นเลยเนี่ยโอ้หนักมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยยังไม่ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมล่ำลาบรรยากาศยามเย็นกันแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เราขึ้นมาจากการหาปลากันแล้วตอนนี้ที่ผมอยู่คือ6:30และปลาที่ได้จากการลงไปหาประมาณราวๆเกือบ2 ชั่วโมงของผมแล้วก็คนที่มาหาปลาก็ราวๆ2 ชั่วโมงนะครับถามว่าได้เยอะไหมนะครับก็พอสมควรนะครับถือว่าไม่ขี้เล่เลยกับการหาปลาเพียงแค่ใช้คนจำนวน3 คนกับการใช้ภูมิปัญญาที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องการหาปลาอยู่แล้วปลาที่ได้ก็เลยทำให้ดูเพียงพอต่อการเอาไปทำอาหารแปรรูปแล้วก็เอาไปกินด้วยนะครับนี่เจ้าขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่นะปลาอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มกระชังเลยโอ้โหตอนแรกมายังไม่ถึงครับพอตอนรื้อจนหมดนะครับดูปลานะครับมีกระชังไม่ใช่แค่กระชังนี้นะยังมีอีกนู่นนะครับตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข็นอุปกรณ์ขึ้นกันแล้วครับเดี๋ยวก็จะลาบรรยากาศยามเย็นไปเดี๋ยวเขาจะเอาปลามาเครื่องบนเราก็จะได้เห็นปลาเต็มๆครับบอกเลยว่าเอาขึ้นไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลาเกล็ดนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความที่เราจะไม่ต้องไปพึ่งพาอาหารที่อยู่ในตลาดแต่อย่างใดครับเพียงแต่ว่าคุณใช้ภูมิปัญญาที่คุณมีอยู่กับฝีมือที่คุณมีอยู่โชว์อีกนิดหน่อยคุณก็มีทางการกินที่ดีแล้วขึ้นไปก่อนเลยไปขึ้นไหวอ่ะนี่ๆอ่ะดูพี่เขาเอาปลาขึ้นก่อนโอ้โหแหลดนี่นะคนอื่นเขายังไม่ขึ้นครับคนที่อยู่บ้านใกล้ก็ยังหาต่อคนอยู่บ้านไกลก็เตรียมตัวกลับนะครับขึ้นเหมือนกันว้าวๆๆๆๆพี่เอาเอาปลามาเอาปลาปุ๊บไปปุ๊บเลยโอ้ยมียี่สกเทศด้วยนะครับเพิ่งจะเห็นยี่สกอยู่ในกระชังนะแต่ตัวไม่ใหญ่ครับโอ้โหไม่หลุดมาเอาปลามาไว้ไหมโอเคช่วยกันไปมือเวียงมาโอเคนั่นแหละแล้วก็มาได้ตัวกระแหโอเคจัดไปครับเดี๋ยวเอาไปใส่รถพี่เขาไว้เอาลูกเก่งอ่ะไปเดี๋ยวผมยกให้เอาใส่นี่ก็แล้วกันนะวันนี้ก็มาแล้วกันเดี๋ยวเผื่อเขาจะยังไงก็ว่าไปตามนั้นนะอันนู้นจะเป็นอันใหญ่กระชังเนี่ยจะลำบากเลยอ่ะไม่ลำบากไม่ลำบากอ๋อนะไม่ลำบากงั้นเราอันนี้ดึงขึ้นเลยแล้วผมดึงขึ้นเองก็ได้ไหมพี่เอาไม่ไปกับเชือกนี่ไปกับเชือกนี่ไม่ได้ต้องสองคนนะต้องใช้วินครับดูระบบวินเอาให้ดูนิดครับขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยนี่ก่อนตัวดึงนี่ก็แล้วเอาไปดูปลากระชังที่กระชังเต็มๆเลยนี่ไปเลยเดี๋ยวถูกวิ่งขึ้นมาโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับเอามาเอาวินนะเอามาโอ้โหนี่มาแล้วโอ้นี่ของจริงครับดึงไปดึงเอ้าจะให้ยกให้ดึงไม่ดึงทำไมเนี่ยเอาผมกลัวกระมังรถเอาต้องมีวินด้วยนะโอเคโอ้เยอะโอ้ตัวสวยๆครับนี่โอ้เป็นมาที่เจ้าของครับโอ้โหนะนี่คือผลงานการหาปลาของพี่เขานะครับก็มาจากเมืองการต้องรีบกลับครับ
เคอร์ฟิวไม่ทันได้กินพวกเราหรอกผมบอกตรงๆเลยใกล้ๆเขาวิ่งทางลัดก็ถึงนะนี่เอาผมไม่เอานะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปกินไปแจกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีกิงจะไม่เป็นพี่เอาไปเถอะพี่ทำปลาส้มอ่ะเออเอาไปแจกเพื่อนไปแจกพี่น้องเอาไปไม่เอาแบบโถเอ้ยเราเอาเยอะๆใหญ่เยอะเอาน้อยๆโอ้ยคนเมืองกาญจน์ใจดีเอาเยอะๆผมเอาแค่พอกินกระทะเดียวเอาตัวกินนะมาจับปลาในใส่ถุงโอ้เอาไปแบ่งกันกินนี่ปะโถไปแจกพี่น้องแจกพวกมันเนอะไม่เอาเยอะนะครับเอาแค่พอผมกินคนเดียวหมดละเอาจะไปพี่ไม่อยากเอาเยอะเอาแค่พอไม่ได้เอาอีกเยอะเอาไปเต็มถุงแล้วแหละโอ้ยพอเอาไปแจกพี่แล้วพอพี่น้องไปแจกเอาไปอีกโอ้อีกทีเดียวพออีกทีเดียวพอโอเคขอบคุณป่าเยอะพี่ขอบคุณพ่อโอ้โหพอแล้วพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากพ่อโอ้พี่น้องมีอ่ะไปแจกเพื่อนบ้านขอบคุณพี่มากเลยผมลงไปไม่ถึง2ชั่วโมงพี่พอแล้วก็แค่เลยโอ้โหโหแล้วทุกคนครับเอาเลยโอ้ยขอบคุณพี่ที่เมืองการมากเลยครับมาหาปลาที่นี่ยังใจดีแจกปลากลับไปเป็นถุงเลยนี่น้ำใจของพวกเรานี่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีสุดยอดมากเลยนะครับไปไปเอาคุยนั่นเอาไปเลยพี่ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมไปก่อนลาเลยครับเดี๋ยวเมื่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากไหนนกบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ถึงมาอยู่ดึกได้ถึงมาอยู่เย็นได้ขอบคุณครับพี่ครับครับขอบคุณครับอ๋อโอเคกลับแล้วครับพระอาทิตย์หมดแสงแล้วนี่สวยงามตามท้องเรื่องอีกหนึ่งวันครับ